ิดประวัติสมเกียรติพงไพบูลย์จากครูสู่แกนนำพันธมิตรเปิดประวัตินายสมเกียรติพงไพบูลย์อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเสียชีวิตอย่างสงบหลังป่วยด้วยภาวะเลือดออกในสมองในวัย71ปีประวัติของนายสมเกียรติพงไพบูลย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์เกิดเมื่อวันที่12มกราคม2493ที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตสาขาภาษาไทยประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรนิโรธระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นการทำงานและบทบาททางการเมืองนายสมเกียรติพงไพบูลย์เริ่มรับราชการเป็นครูที่โรงเรียนวัดสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อมาได้ลาออกจากราชการเพื่อลงรับเลือกตั้งในปลายพุทธศักราช2550โดยลงเลือกตั้งในระบบสัดส่วนกลุ่ม6สังกัดพรรคประชาธิปัตย์และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อมาหลังการยุบสภาในพุทธศักราช2554จึงได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์และวางมือทางการเมืองสมเกียรติเคยเป็นที่ปรึกษาสมัชชาคนจนและเป็นหนึ่งใน5แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกอบด้วยได้แก่1นายสนธิลิ้มทองกุล2นายสมศักดิ์โกสัยสุข3นายสมเกียรติพงไพบูลย์4พลตรีจำลองศรีเมืองและ5นายพิภพธงชัยที่เคยมีบทบาทในการชุมนุมเมื่อพุทธศักราช2549และพุทธศักราช2551ช่วงการชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่25ถึง26สิงหาคม51ในเวลาต่อมามีการยื่นฟ้องดำเนินคดีจากฝั่งรัฐบาลและมีการต่อสู้คดีกันเรื่อยมากระทั่งวันที่12กุมภาพันธ์63ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสมเกียรติพงไพบูลย์นางสาวอัญชลีไพรีรักษ์นายภูวดลทรงประเสริฐนายยุทธยงลิ้มเลิศวาทีและนายชิติพัฒน์ลิ้มทองกุลแกนนำและแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง5ในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกมั่วสุมสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองอั้งยี่ซ่องโจรกรณีร่วมกันบุกยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อขับไล่รัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชเมื่อปี2551โดยสั่งจำคุกนายสมเกียรติจำเลยที่1เป็นเวลา2ปีและนางสาวอัญชลีไพรีรักษ์นายภูวดลทรงประเสริฐนายยุทธยงลิ้มเลิศวาทีและนายชิติพัฒน์ลิ้มทองกุลว่าจำเลยที่2ถึง5จำเลยที่2ถึง5คนละ1ปีในคดีบุกรุกและศาลได้ให้ประกันตัวถือเป็นการขึ้นศาลครั้งสุดท้ายของนายสมเกียรตินายสมเกียรติได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในคืนวันที่15ตุลาคม2564เวลาประมาณ 23.00นาทีด้วยเส้นเลือดใหญ่บริเวณก้านสมองแตกเฉียบพลันในระดับ4หลังดื่มน้ำอัดลมกระป๋องยี่ห้อ1ที่แช่ในตู้เย็นภายในบ้านพักซอย3ยอดตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาแล้วมีอาการเสียวและปวดศีรษะอย่างรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตลงอย่างสงบในวันนี้14พฤศจิกายน64ในวัย71ปี